โป๊กเ er ระดับล่าง Combinatorics หัวข้อนี้นแทรกเข้ามาอย่างกระทันหันเพราะว่ามีเบมเบ r ร์รีเควสเข้ามาแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยหัวข้อที่คิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าจะทำวันนี้เนี่ยลืมแล้วก็แบบนึกยังไงก็นึกไม่ออกเพราะว่าลืมจดไว้แล้วพอดีมีมีสหายถามเข้ามาก็เลยทำเรื่องนี้ให้ก่อนคำว่า Combinatorics เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักจากคำว่า Combination กันมากกว่า หรือเรียกกันย่อๆว่าคอมโบก็คือจำนวนแฮนด์แล้วทีนี้คือที่มีสหายถามข้นมาว่าเฮ้ยคอมโบเนี่ยมันคืออะไรคืออยากจะรู้แล้วก็แบบมันเอาไปใช้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันก็ดูจากโปรแกรม flopzilla เหมือนเดิมตัวโปรแกรมนี้เนี่ยก็ใช้ได้หลายอย่างอามาดูก่อนว่าทั้งหมดแล้วเนี่ย starting ้งแฮนที่มีทั้งหมดในโฮเดม2ใบเนี่ย มีทั้งหมด1326คอมโบอันนี้คือรวมทั้งหมดเลยที่เป็นไปได้แต่ว่าพอตัดจำนวนที่มันซ้ำกันออกไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นไอตัวตารางแมทริกนี้1 3บสาคูณสิเท่ากับ169่หกแฮนที่มีทั้งหมดเราจะมาใช้ยังไงบ้างอแต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าแต่และแฮนมันมีคอมโบยังไงก็คือแฮนที่เป็นแพแฮนเนี่ยก็คือเป็นพ็อกเก็ตเนี่ยก็คือจะมี ทั้งหมดเจ็ดสิบแปดคอมโบก็คือแฮนด์หนึ่งก็จะมีหกคอมโบคู่เอ็ก็มีหกคอมโบทุกพ็อกเก็ตมีหกคอมโบอ่าแบบนี้แล้วก็แฮนด์ที่เป็นแอนไพแอนแพร์แฮนด์หรือแฮนด์ที่ไม่ใช่แฮนด์คู่เนี่ยก็จะมีทั้งหมดทั้งหมดสิบหกคอมโบก็คืออย่างเช่นเอ็คิงมีสิบหคอมโบจะเป็นสูตรเนี่ยสี่สี่สีสีก็คือสี่คอมโบแล้วก็ออฟสูตรเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยสิบสองคอมโบก็คือจับคู่ สีหนึ่งคู่สีสองสองคู่สามสามคู่สี่สี่คู่สองหนึ่งคู่สามอ่าทั้งหมดสิบสองคอมโบอันเนี้ยก็ต้องรู้ไว้ว่าเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยออฟสูตรสิบสองสูตรอีกสี่เป็นคืออันแพรเนี่ยแต่ละอันก็มีชุดหนึ่งสิบหกย้ำเลยแล้วก็พ็อกเก็ตอย่างละหกทีนี้เราเอาจะเราจะรู้ไปแล้วใช้อะไรได้บ้างคือ หลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องบล็อกเกอร์สมมุติว่าเรามีเอชอยู่ใบหนึ่งเป็นเอชเงาๆอะไรสักอย่างมันก็จะลดโอกาสที่คอมโบแฮนเนี่ยที่เป็นเอชต่างๆมันจะลดลงไปอย่างเช่นเอชคิงเนี่ยมันก็จะเหลือแค่12คอมโบเพราะมันจะลดไปสีหนึ่งอันนี้เรากด็ดูได้จากตรงที่มันเด้งขึ้นมาเห็นไหมสีที่เป็นไดมอนด์ก็จะหายไป คอมโบที่เป็นไดมอนด์เอชก็จะหายไปบางทีเราเราจะใช้ดูได้ว่าเนี่ยเอชซูตต่างๆเดี๋ยวเราเอชนี้ออกก่อนตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด47คอมโบที่เป็นเอชซูตแล้วพอสมมุติเราเราถือเอชใบหนึ่งมันจะเหลือ35คอมโบอันนี้ก็จะเอาไว้ใช้ดูเวลานับบล็อกเกอร์อ่าเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มันเอาเอชมันมี3ติดมาด้วย เนี่ยทั้งหมดทั้งหมดมี48คอมโบเอส็สซูตต่างๆพอเราใส่เอสเข้าไปใบหนึ่งเป็นเหลือ36คอมโบก็คือลดไปประมาณหนึ่งในสามจากหนึ่งหนึ่งในสี่ประมาณนั้นคร่าวๆอันนี้ก็ใช้ใช้ในการนับบล็อกเกอร์คือบล็อกเกอร์ก็จะทำให้โอกาสที่แฮนด์คอมโบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นลดลงไปอันนี้คืออย่างแรกต่อมาสมมุติเราจะไปใช้จริงได้ยังไงอย่างเช่นสมมุติเราว่าเรารู้ว่า มีผู้เล่นคนหนึ่งเขามี open lead size เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10%อ่ะ10%มีอะไรบ้างอาจจะเป็น pocket ที่ใหญ่กว่า7ขึ้นไปแล้วก็มี ace king ace queen ace jack ที่เป็นทางซูททางออฟซูทแล้วก็ king queen อ่ะอันนี้เป็น premium hand ตอนนี้มีประมาณ8%ละ เพิ่ม A10 suit, King Jack suit, King Ten suit แล้วก็ Jack Queen suit อันนี้คือมีประมาณเกือบเกือบ10%ทั้งหมด128คอมโบทีนี้สมมุติว่าเราเราไม่ได้แบบอยู่ในเลนส์เดียวกับเขาเลยเรามี5-6 s ูต t อย่างเงี้ยคือคอมโบเขามีเท่าเดิมแต่ว่าเราจะมาใช้ดูว่าสมมติเขา open เรารู้ว่าเขา open 10%แล้วเราทีเบไป เขาจะมีโอกาสที่จะหมอบกี่เปอร์เซ็นต์เราถึงจะเท่าทุนอย่างเช่นสมมุติเขาโอเพนมา14เราเลสไป3.5เท่าเป็น48ก็คือเราเลสไปเนี่ย350เปอร์เซ็นเป็น48เราก็มาคำนวณได้เนี่ยคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวเปิดสไลด์ให้ดูอ่าอันนี้คือเป็นคอมโบที่ เขาจะเข้ามาได้ทั้งหมดรวมแล้วทั้งหมดนเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นเนี้ยหนึ่งร้อยยี่สิบแปดคอมโบแต่ว่าแฮนด์ที่เขาจะคอนติเนียเข้ามาเนี้ยจะมีแค่คู่คิงขึ้นไปแล้วก็คู่สิบขึ้นไปคือที่เป็นคู่คิงเนี้ยเขาก็จะทรีเบดเข้ามาแล้วก็คู่สิบขึ้นไปเนี้ยเขาก็จะคอเข้ามาเราก็จะพอแอดซูมได้ว่าแฮนด์ที่เขาคอนติเนียเข้ามาเนี้ยเป็นแฮนด์แบบไหน เดี๋ยวกลับไปดูที่ตัว f l อ p z i l l a เดี๋ยวขอเปลี่ยนโปรแกรมแปบบนี่เราจะมาดูว่าเดี๋ยวเราจะกรุ๊ปแฮนว่าจากทั้งหมดเนี่ย128คอมโบเนี่ยแฮน์ที่เขาทีเบสเข้ามาอ่ะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ดูกันคู่คิงขึ้นไปก็จะทีเบสเข้ามาแล้วก็คู่สิบราก็จะคอเข้ามา อะไรอย่างนี้คือแฮนด์อื่นเนี่ยก็น่าจะอย่างเช่นเขาอาจจะโฟพวกนี้ไปเขาอาจจะโฟอันนี้โฟอันนี้โฟอันนี้แล้วก็สีเท่ากันปะเนี่ยอ่ะอันนี้จะเป็นแฮนด์ที่ขอเข้ามาเฮ้ยกดผิดนี่โฟไปแล้ว เรอไม่คลิกสีฟ้าโอเคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแฮนที่เขาคอเข้ามาประมาณนี้ก็คือเราจะเห็นไอเดียว่าเ้อแฮนไหนที่เขาจะคอนติเนียเข้ามาจากแอคชั่นแบบไหนบ้างสมมุติถ้าเกิดเขาเขาแค่แฟลตเข้ามาเขาแค่แฟลตคอเข้ามาเนี่ยแฮนอะไรจะหายไปบ้างอ่ะคู่งหายไปคู่เอหายไปเอสคิงหายไปเพราะว่าเขาก็น่าจะไม่แค่คอเข้ามาอันนี้บางทีอ่ะคู่เจ็ดคู่แปด คู่เก้าเนี่ยอาจจะหมาะไปเลยหรือว่าอ่าอันนี้อาจจะหมาะไปอ่าเขาจะอาจจะคอนติเนียเข้ามาประมาณนี้เจ็ดสิบสี่คือเขาจะโฟไปค่อนข้างเยอะเราก็จะมาดูว่าเฮ้ยเนี่ยแทนที่เขาโฟไปเนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ใครที่ดูอยู่อาจจะต้องแบบลองเขียนแล้วก็กดขึ้นคิดเลขดู แต่ว่าเฮ้ยเรามาดูว่าเขาก็ไม่ได้หมอบทั้งหมดถึงเปอร์เซนที่เราจะเบรกอีเวนต์ก็คือที่เราจะไม่ขาดทุนกับการทรีเบทแต่ว่าเราก็ยัง i p r r v v e ได้เพราะว่าเราก็ยังมี Equi ิตอยู่อีกประมาณ30หรือว่าเราก็จะ i อิ r พ v e ได้ที่ Flop อยู่ดีอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการนับคอม b o คร่าวๆอันนี้คือเป็นเบื้องต้นเลยอาจจะต้องแบบกลับไปเริ่มนับให้คล่องก่อนอย่างเช่นสมมุติว่า เราเราต้องมาดูว่าเฮ้ยเนี่ยคนที่มีเปอร์เซ็นต์พรีฟอยเปอร์เนเี่ยเขามีเข้ามากี่คอมโบแล้วก็เขาอาจจะมอบทรีเบดด้วยแฮนอะไรบ้างอันเนี้ยเราก็ต้องมีเทลหรือว่ามีข้อมูลเอามาใช้ในการดูร่วมกันบางครั้งเราอาจจะดูแค่ว่า V.P.A.P เขาเท่าไหร่แล้วก็ o p e n l เล s เลนของเขาเท่าไหร่ t r e บเลนของเขาเท่าไหร่คือข้อมูลเบื้องต้นพวกเนี้ยก็จะเอามาใช้ในการ ดูได้แล้วว่าแคนที่เขาจะคอนตินียเข้ามาแต่ละครั้งมีโอกาสน่าจะติดบอร์ดแบบไหนกี่เปอร์เซ็นต์เราควรจะเล่นยังไงอันนี้ก็จะเป็นแบบแผนเบื้องต้นอย่างที่บอกว่าอย่างแรกนับนับคอมโ,มโบเดี่ยวๆให้ได้ก่อนพ็อกเก็ตเนี่ยหกพ็อกเก็ตมีหกแล้วก็ออฟสูตรมีสิบสองสูตรมีสี่หรือไม่นี่มีอีกแบบหนึ่งที่แบบหลายๆคนจะแบบยกเป็นตัวอย่างก็คืออย่างเช่นพอ เราบอกว่าเนี่ยเราเจอ3 b e เบหรือ4ฟ e เบ l ออินด้วยเราถือคู่ควีนคืออีกฝ่ายเนี่ยเขามีโอกาสที่จะชนะกี่เปอร์เซ็นต์คือเขามีคู่คิงคู่เอชแล้วก็เอชคิงจริงๆแล้วคือเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ได้เท่ากันเพราะว่าพอรวมพอรวมกันไปหมดแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สามหารสามอะ่ะคือ100จากร้อเอร์ซนี่ยยีสิบแดเนี่ย,ยมันไม่ได้หารสาม คือเรามีเอี่สิบเปออยู่40%เพราะว่า c อ King เนี่ยมันมีคอมโบค่อนข้างเยอะก็คือเกือบครึ่งหนึ่งของเกินครึ่งดิเพราะว่าคู่เอ e คู่คิงมีแค่12แล้วก็เอสคิงเนี่ยมีอีก16อะไรแบบนี้คือคู่ควีนเราก็ยังแบบพอททจะที่จะไปต่อได้สำหรับพอร์ตออสที่มันคุ้มหรือไม่คุ้มก็ต้องมาคำนวณอีกทีอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดมีข้อสงสัยก็รีบถามถึงไม่ใช่เมมเบอร์ก็จะทําคลิปให้อยู่ดีแต่ว่าอาจจะมีรัดคิวบ้างถ้าเกิดเมมเบอร์ถามมาอย่างนี้หรือว่าเราลืมคลิปที่เราจะทําแล้วก็มีเมมเบอร์ถามเข้ามาพอดีอ่าก็คอมเมนต์เอาไว้หรือว่าติดต่อมาได้ทางทุกช่องทางหรือใครที่สนใจจะกดสมัครเมมเบอร์ก็กดปุ่มจอยข้างๆ Subscribe แล้วก็ดูเงื่อนไขในนั้นได้เลย